ที่เกิดขึ้นในจิตเราจากการรู้ตัวสุขแบบรู้ตัวรู้เรานั่งอยู่เรานั่งอยู่ให้ใจหยุดกายเบาใจเบาสบายนั่งก็ไม่ปวดไม่เมื่อยมีแต่ความสุขเราก็จะรู้เราทำได้ทำได้ทุกคนถ้ามีความเพียรมีความอดทนเพียรดูลมเข้าลมออกเพียรวิจารณ์ลมลมหยาบลมละเอียดลมสั้นลมยาวให้ใจเบาให้ใจแรงเราก็รู้ความเพียรตัวนี้จะทำให้เราเนี่ยเจอกับความสงบเราต้องนั่งให้มันข้ามเวทนาข้ามนิวรณ์นั่งจนกายเบาใจเบาสบายไม่ปวดไม่เมื่อยนั่งจิตตื่นอยู่อย่าลืมตัวเองรู้ทุกลมเข้าลมออกมีสติจดจ่ออยู่ถ้าเรามีสติอยู่จิตก็ไม่ไปอื่นจิตก็เกาะที่กายจิตจะเกาะอยู่ปลายจมูกดูที่ลมเข้าลมออกลมเข้าก็รู้ลมออกก็รู้นี่คือผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานมันปวดเมื่อยเราก็รู้ว่าปวดเมื่อยเราก็ทนนะถ้าจิตมันเพ้อเราก็มาวิตกยกจิตขึ้นลมหายใจ สติมันขาดแล้วก็ยกจิตขึ้นทุลมหายใจก็จะมีสติทำให้เกิดสมาธิเพราะจริงๆสติเป็นสมาธิสิ้นคือสติคือสมาธิมีสมาธิก็จะมีปัญญาปัญญาที่พิจารณาร่างกายเราถ้าร่างกายเรามันประกอบด้วยธาตุดินน้ำไฟลมพ่อแม่ให้มาได้มาจากพ่อแม่เจริญงอกงามมาด้วยข้าวสุกขนมตุดทั่วงาเราใช้ชั่วคราวเราก็มาทำความดีจิตมันคิดอะไรเราก็รู้ทันจิตรู้จิตเห็นจิตจิตมันว่างเราก็รู้มันว่างจิตเป็นอุเบกขาไม่คิดไม่สุขไม่ทุกข์จิตคิดแล้วก็รู้มันคิดมีตัวรู้กำกับเรารู้มันก็จะดับจากความคิดมารู้ลมเข้าลมออกก็ด้วยการวิธีดึงมาที่ลมเข้าลมออกจิตก็อยู่ปัจจุบันจิตก็จะตื่นจะรู้จะตื่นเบิกบานรู้ที่กายเรารู้ที่ใจเราไม่รู้เรื่องอื่นเรื่องคนอื่นเรื่องอดีตอนาคตเราไม่ไปคิดถ้าจิตมันเผลอไปคิดเราก็มีสติระลึกรู้ลมเข้าลมออกดึงมันกลับมาอยู่กับปัจจุบันจิตเราก็เหมือนลิงทีแรกๆก็เปรียวมันดื้อมันก็จะไปโน่นไปนี่
เราก็ตามรู้มันจิตมันคิดแล้วเราก็รู้คือตามดูจิตเราดูความคิดมันก็เมื่อเราเดินตามดูลิงเชือกผูกไว้มันวนไปไหนไม่ได้เดี๋ยวมันก็กลับมาที่เดิมเชือกมันตึงจิตเราก็เหมือนกันเราตามมีสติรู้อยู่มันคิดอะไรเราก็รู้ดูหนักขึ้นหนักขึ้นมันก็เหนื่อยจิตมันก็เมื่อเรารู้มันตลอดมันก็ไม่อยากไปไหนเพราะเราตามรู้มันก็ไม่กล้าออกไปอื่นก็จะอยู่ที่กายเราก็อยู่ที่ฐานเขาเรียกสมถะยังจิตให้สงบเขาเรียกกรรมฐานสมถะกรรมฐานทำได้หลายวิธีการยังจิตให้สงบดูลมเข้าลมออกท้องพองท้องยุบรู้ตัวทั่วพร้อมขึ้นพิจารณาพรมก็เล็บฟันนั่งเป็นอุบายเพื่อให้จิตนี่มันอยู่ที่กายก็เรียกอยู่ที่ฐานเจริญพระกรรมฐานคือเจริญจิตเราให้เป็นพระพระกรรมฐานพระอยู่ที่ฐานอยู่ที่กายเราเพราะจิตเราเป็นพระถ้าเรานั่งนานมันปวดเมื่อยเราก็ดูว่ามันทนได้เราก็ทนไปมีความอดทนมันเมื่อยก็ทนเอามันปวดก็ทนเอาถ้าเราทนไม่ไหวเราก็จะขยับเปลี่ยนอิริยาบถเราก็มีสติรู้ตัวอยู่รู้ว่าเราจะขยับชั่วเราขยับเปลี่ยนอิริยาบถเราก็มีสติรู้อยู่เปลี่ยนอิริยาบถแล้วเราก็รู้อยู่คือมีสติอยู่ที่กายตลอดขยับขยื่นก็รู้กายรู้จิตกายขยับปวดเมื่อยเบาลงจิตมันก็เสวยสุขเวทนาเริ่มเข้ามาเราก็รู้มันเปลี่ยนแปลงการเปลี่ยนแปลงของอุเบกขาเวทนาสุขเวทนาทุกขเวทนามันเกิดที่จิตเราแล้วก็ดูกายดูจิตคือครูบาอาจารย์ก็สอนให้เราทำคู่กันไปสมถะกรรมฐานกับวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยให้ทำคู่กันทำไปพร้อมกันก็คือดูกายดูจิตเนี่ยกายนั่งอยู่ให้ใจอยู่กายมันปวดอยู่มันเจ็บอยู่แล้วก็ดูจิตว่าจิตเราเจ็บไหมกายเจ็บจิตเจ็บกายเบาจิตก็เบาแล้วก็ดูกายดูจิตดูจิตคือดูเป็นวิปัสสนากรรมฐานคือต้องการให้จิตมันหลุดพ้นเอากายเป็นฐานเป็นที่ตั้งของจิตเพื่อมาฝึกจิตกายเป็นสนามเป็นบ้านร้างเรือนร้างเอามาฝึกจิตให้มันอยู่ในบ้านเพราะจิตเราวันๆไม่อยู่บ้านชอบเที่ยวเที่ยวไปโน่นไปที่อดีตไปอนาคตไปที่ทำงานไปที่เพื่อนที่เพื่อนพุ่งจิตมันชอบเที่ยวนี่เราก็มาดึงเพื่อให้มันอยู่ในฐานเอามาคั่งไว้ในฐานก็คือดูมันจะไปไหนเราก็รู้จิตมันออกไปเราก็รู้ไปหาเพื่อนไปที่ทำงานเราก็รู้แล้วก็กลับมาดูลมเข้าลมออกจิตมันก็จะกลับมาอยู่ที่ฐานอยู่ที่บ้านล้างเรือนล้างจิตเป็นผู้อาศัยเราก็ปิดทวาร
ปิดอายตนะปิดตาตาเราก็หลับแล้วเราก็ปิดหูปิดปากมาเปิดอยู่ที่จมูกอยู่ที่จมูกอย่างเดียวลมเข้าก็รู้ลมออกก็รู้ถ้าจิตมันอยู่ที่จมูกมันก็จะไม่ไปอื่นไม่ออกไปอื่นได้มันออกไปหู้ก็เราก็มาทำความรู้ที่จมูกลมเข้าลมออกก็อยู่นี่มันจะรู้สึกที่ซ่องยังซ้ำยังมันเป็นไปไม่ได้มันต้องรู้สึกที่เดียวมีเสียงมาที่หู้เราแต่เราก็มาอยู่ที่จมูกอุดหู้ไว้เปิดจมูกลมเข้าก็รู้ลมออกก็รู้เสียงที่เราได้ยินมันก็จะสักแต่ว่าเสียงเราก็ไม่ได้ปรุงแต่งเพราะเราปรุงแต่งลมอยู่ลมหยาบก็รู้ลมละเอียดก็รู้ลมสั้นก็รู้ลมยาวก็รู้เสียงอะไรดังมาเราก็ไม่ได้ไปรับรู้มันก็สักแต่ว่าเพราะเรามีสติรู้อยู่ที่จิตที่ลมเข้าลมออกมันจะดับคือจิตแล้วมันออกทางหูออกทางตาออกทางจมูกออกทางปากนี่เราให้มันออกทางเดียวให้ออกจมูกอย่างเดียวให้มันอยู่ที่จมูกอย่างเดียวรูอื่นเราอุดหมดอุดหูอุดตาอุดปากขังจิตให้มันอยู่ที่จมูกอย่างเดียวไม่ให้มันออกที่อื่นพอมันจะออกอื่นเราก็รู้ไว้รู้ที่ลมเข้าลมออกมันก็ไม่ออกไปที่อื่นเพราะตาเราก็ปิดแล้วมีแต่หูอย่างเดียวที่มันจะพาออกไปเราก็มารู้สึกที่จมูกคือการฝึกจิตให้มันอยู่ในกายอยู่ในท่านอยู่ในบ้านขังอยู่ในบ้านให้มันรู้แต่ลมเข้าลมออกอย่างเดียวเราก็ทนอดทนมันปวดก็ทนเอาคนอื่นเขายังนั่งได้เราก็นั่งนั่งแข่งก็เข้าไปแล้วพยายามรู้ตัวมากขึ้นรู้มากขึ้นอย่าไปใจอ่อนอย่าไปยอมแพ้ใจตัวเองการมานั่งดูกายดูใจตัวเองไม่ใช่เรื่องง่ายที่เราจะได้ทำเราอยู่บ้านเราไม่เคยทำเราไม่ได้ทำไม่มีเวลาทำเรามาวัดก็ดูสักชั่วโมงหนึ่งกลับไปนอนแล้วก็ดูตอนเรานอนดูลมเข้าลมออกดูจนหลับจิตจะได้ไม่คิดไปอื่นมีสติอยู่ที่กายในยะบทที่ยืนเดินนั่งนอนมีสติระลึกรู้อยู่ให้เราเอาจิตมากายมาทำบุญที่เรานั่งเนี่ยได้บุญบุญที่ไม่ต้องเสียเงินเสียทอง
ลงทุนด้วยการเอากายมานั่งเอาจิตมาตั้งไว้ที่ลมเข้าลมออกเนี่ยจิตสงบนำบุญเกิดถ้าเราไม่สงบเราไม่เห็นบุญมันก็จะเล่าร้อนพุ่งสร้างรำคาญใจหดหู่ท้อถ้อยถ้าเราทำจิตสงบได้เราจะรู้เลยว่าบุญที่เกิดจากความสงบเกิดจากสมาธิครูบาอาจารย์บอกนี่เราได้บุญเราก็จะเห็นเองรู้เองเห็นเองรู้ได้เฉพาะตัวว่าจิตเราเนี่ยได้บุญหรือไม่ได้บุญบุญคือความสงบบุญคือคล่องเย็นนั่งแล้วใจเย็นนั่งสบายเบาสบายใจเย็นไม่อยากเลิกถ้ามันไม่ได้บุญมันจะอยากเลิกนิวรณ์มันเข้าก็ชวนเลิกจิตเรานี่เนี่ยมันจะกระซิบเราเลิกเถอะปวดจะตายไปเถอะเราอย่าไปเชื่อมันเรามาขัดใจเนี่ยเรามาขัดมันเราไม่ยอมเชื่อมันมันชวนเราก็ไม่เลิกมันชวนเราขยับเราก็ไม่ขยับลองนั่งสักชั่วโมงหนึ่งเพราะจิตมันไม่อยากทำเพราะมันเคยเที่ยวสักเคยมันนั่งอย่างนี้แล้วมันจะไม่อยากนั่งมันจะชวนเลิกอย่างเดียวชวนไปโน่นชวนไปนี่ไปเข้าห้องน้ำไปนอนชวนเลิกถ้าเราไม่เลิกเนี่ยมันจะพุ่งซ่านรำคาญใจเราก็รู้มันรู้จิตมันคิดเราก็รู้ก็จะไปปรุงแต่งถ้าปรุงแต่งเดี๋ยวเลิกเดี๋ยวพุ่งซ่านรำคาญใจเดี๋ยวลุกเลยมันคิดแล้วก็รู้ดูจิตจิตเรานี่มันก็แปลกเนาะนั่งอยู่เฉยมันชวนเลิกได้ถ้าดูเป็นมันก็จะเพลินเดี๋ยวก็คิดนู่นคิดนี่ก็ดูมันคิดก็รู้มันคิดเราก็กลับมาดูลมเข้าลมออกดึงมันกลับมามันจะไปก็ดึงมันกลับมาหนักขึ้นมันก็เหนื่อยมันไม่อยากไปอะถ้าเข้ามันก็รูลมเข้าลมออกก็จดจ่ออยู่เนี่ยจิตก็จะเฝ้าปลายจมูกนี่เนี่ยเราต้องคอยดึงมันไว้มันชวนไปแล้วไม่ไปมันคิดไปอื่นแล้วก็ดึงกลับมาที่ลมเข้าลมออกเนี่ยเพราะบุญมันเกิดที่ใจการทำบุญด้วยเงินด้วยทรัพย์สมบัติอ่ะมันทำไปแต่ว่าบุญมันไม่เกิดที่ใจเพราะเราลืมตัวเอาเงินจ่ายไปก็บุญก็เดียวก็เลิกเดี๋ยวก็ไปคิดเรื่องอื่นมันลืมตัวแต่บุญที่ทำด้วยลมดูลมเข้าลมออกทำด้วยจิตมาฝึกดูตัวเองถ้าจิตตั้งก่อนเนี้ยบุญเนี้ยมันบุญยาวนานนั่งเมื่อไรก็สงบนั่งเมื่อไรก็สงบแต่เราก็ต้องสู้กับมันกว่าเราจะสงบได้ก็ต้องสู้กับใจเรานี่เนี่ยสู้กับนิวรณ์สู้กับมารคือใจเราไม่มีใครเป็นมารหรอกนอกจากใจเราเป็นมารที่คิดฆ่าร่างกายคิดไปโน่นไปนี่คิดจะเลิกคิดจะไปมันก็มีเล่อุบายของมันมีนั่งไปเดี๋ยวก็ปวดท้องมั่งเข้าห้องน้ำมั่งเนี่ยมันจะชวนไปอุบายของจิตมันจะพาเราไปพาไปในสิ่งที่ไม่ดีเราจะให้มันทำดีไม่ทำหรอกมันเจ้าเล่ใจเรานี่มันเจ้าเล่เทตุบายเจ้าเล่ห์เจ้ากลถ้าตามไม่ทันเราจะไม่รู้หรอกถ้าเราปล่อยมันทำอะไรมันจะไปไหนเราก็ปล่อยมันไปเนี่ยเราจะไม่รู้จิตตัวเองเลย
มาลั่งเราโมโหเราก็ไม่รู้โกรธเราก็ไม่รู้ถ้าเรารู้จิตมันคิดเราก็รู้จิตมันจะชวนเลิกเราก็รู้มาลั่งมันโกรธเราก็รู้พอโกรธเราก็มีสติมาดูลมเข้าลมออกมันก็ดับนี่เป็นอุบายเราก็ไปใช้อยู่บ้านอยู่กับคนหมู่มากจะได้ไม่เป็นคนขี้โกรธคนโกรธคือคนโง่โง่ที่ไม่รู้ใจตัวเองว่าใจมันโกรธใจมันอาฆาตมาดลายผู้อื่นอึดอัดขัดเคืองถ้าเรามีสติเราจะรู้ถ้ามาฝึกเราอย่างเงี้ยต่อไปเราโกรธเราจะรู้แล้วโกรธโกรธมันเป็นอย่างนี้ตัวโกรธเราก็จะเป็นคนฉลาดโมโหคือคนบ้าถ้าปล่อยมันโกรธเดียวก็โมโหเลยโมโหก็จะฆ่าเขาเนี่ยเป็นคนบ้าฆ่าได้หมดพ่อแม่ก็ฆ่าได้แม้แต่ตัวเองก็ฆ่าได้คนที่ไม่รู้จักจิตตัวเองโกรธคนนู้นน้อยใจคนนี้ผูกคอตายกินยาตายเลยนี่คนไม่รู้จักจิตตัวเองคนโง่ด้วยบ้าด้วยนี่เรามาฝึกให้มีสติเราจะได้เป็นคนฉลาดเป็นคนสติส้มประกอบไม่เป็นคนบ้าเอาไปใช้ได้ทุกคนนะมาฝึกเนี่ยเอาไว้ไปใช้ไม่ได้ลุกไปก็ทิ้งเลยไปบ้านเราจะนอนเราก็ใช้ดูก่อนหลับก่อนนอนก็กราบพระนั่งสัก5 นาที10 นาทีก่อนนอนตื่นเช้ามืดก็นั่งสัก10 นาทีก่อนจะลุกไปล้างหน้ามีสติอยู่ต่อไปเราจะเป็นคนมีสติเป็นคนใจเย็นใจไม่โมโหพอสติมันควบคุมตัวรู้มันมีมากขึ้นก็จะเป็นคนฉลาดไม่โกรธคนไม่ว่าคนไม่ด่าคนเราต้องรู้ทันจิตจิตมันคิดอะไรเราก็รู้รู้ก็มาอยู่ที่ลมให้มันอยู่ที่ลมถ้ามันก็ไม่ไปอื่นเป็นอุบายการดึงจิตให้มันอยู่ที่เดียวเรียกดักจิตมันจะออกเราดักไว้จะออกหูเราก็ดักไว้ที่ให้มันมาออกจมูกเปิดให้มันออกที่เดียวรู้สึกอยู่ที่เดียวมันก็มาที่เดียวเราต้องอดทนทำความดีมันทำยากมารมันเยอะมารทั้งข้างนอกทั้งข้างในข้างนอกก็พอทนข้างในทนไม่ได้มารในใจเราเนี่ยมันเสี้ยมซ่อนเราทุกอย่างนั่งไปนั่งไปกระซิบที่หูเลิกเถอะปวดลุกเถอะมันจะบอกเราตลอดนี่คือมารกระซิบอยู่เรื่อยชวนเลิกอยู่เรื่อยเราก็เข้าไม่เลิกเราก็ไม่เลิกเดี๋ยวเขาเลิกเราก็เลิกต่อไปเราก็เป็นคนอดทนทนสู้ใจตัวเองเป็นคนงามงามที่ใจเพราะใจมีความอดทนก็เป็นคนงามคนไม่อดทนก็เป็นคนขี้เหร่ขี้โกรธหน้างิกหน้างอคนไม่มีความอดทนคนอดทนก็คนงามเนี่ยโกรธก็ยิ้มมันรู้ว่าโกรธแล้วก็ดับโกรธแล้วมายิ้มเรียกคนงามทุกวันนี้ก็ตัวไปประกวดก็เอาหน้าตาเขาก็ดูหน้าตาคนจะงามได้ใจมันก็งามด้วยมันไม่โกรธมันงามลองเอาคนที่โกรธไปประกวดดิสวยยังไงก็ขี้เหร่เขาหน้ามันงอมันโกรธอยู่ประกวดไม่ได้มันต้องไปพื้นยิ้มอีกเราเรื่องหน้าตาไม่ดีเราใจเราดีมันก็ทำให้หน้าตาเราดีผ่องใสไม่เศร้าหมองคนโกรธหน้าตามันจะเศร้าหมองเป็นนางงามไม่ได้เพราะใจไม่งามคนมันงามมันจะข้างในนี่เรามาฝึกให้ใจมันดีใจมันงาม
เราจะได้เป็นนางงามมีสติรู้กายไปรู้ที่ลมเข้าลมออกพยายามรู้มันคิดอะไรเราก็รู้อย่าไปปล่อยใจให้มันคิดอย่าไปปรุงแต่งมันถ้าเราคิดแล้วไม่รู้เดี๋ยวมันก็ปรุงแต่งพอคิดถึงบ้านเราปล่อยมันเดี๋ยวมันปรุงแต่งชวนไปนู่นไปนี่คิดไปนู่นไปเที่ยวนู่นเที่ยวนี่อันนี้เป็นการปรุงแต่งจิตมันก็ไม่สงบนั่งเท่าไหร่ก็ไม่สงบถ้าเราไม่รู้เท่าทันมันมันคิดอะไรเราก็รู้มันนึกอะไรเราก็รู้แล้วก็พามันกลับมาที่ลมเข้าลมออกแล้วก็รู้สึกกายไปดูกายจิตมันคิดอะไรก็มาดูลมเข้าลมออกสำรวจกายตัวเองเรานั่งลักษณะอย่างไรนั่งตัวงอก็รู้นั่งตัวตรงก็รู้นั่งก้มหน้าก็รู้นั่งหน้าตรงก็รู้ตัวรู้เป็นตัวดับความคิดดับการปรุงแต่งจิตแล้วก็มีอุบายจิตมันก็มีอุบายเจ้าเล่ห์เทศอุบายเราก็มีอุบายมารักษาจิตเราจะเป็นคนที่ไม่เป็นโรคจิตมีสติอยู่ตลอดคนขาดสติก็คนไม่สมประกอบเราต้องรู้ตัวไปลมเข้าก็รู้ลมออกก็รู้ท้องพองก็รู้ท้องยุบก็รู้ตัวรู้เนี่ยเป็นตัวดับความคิดทุกอย่างมันคิดอะไรเราก็มารู้รู้ลมเข้าลมออกจิตจะมีสติจดจ่อที่ท้องพองท้องยุบแล้วเราหลับตาดูหน้าตัวเองนั่งดูหน้าตัวเองว่าหน้าตาเราเป็นยังไงก็ดูดูจมูกดูปากดูคิ้วดูคางดูผมตามร่างกายเราก็สำรวจดูให้จิตมันเกาะอยู่ที่ผมก้นเล็บฟันนั่งเนี่ยตามร่างกายเราเนี่ยจะนั่งดูสติมันต่อเนื่องมันก็จะเพลินเบาสบายนั่งก็ไม่ปวดไม่เมื่อยมันเพลินรู้ตัวทั่วพร้อมในพรมก็เล็บฟันนั่งดูเรานั่งท้องพองอยู่ท้องยุบอยู่ลมเข้าก็รู้ลมออกก็รู้ลมหยาบก็รู้ลมละเอียดก็รู้บางครั้งเรานั่งเราก็ต้องสละการทำสมาธิการทำสติสมาธิหรือเจริญพระกรรมฐานก็ต้องสละความตายให้มันตายไปเลยถ้าเราสละมันก็ไม่ตายที่ปวดเมื่อยก็หายถ้าเราไม่สละปวดเมื่อยก็ขยับยุกยิกยุกยิกเชื่อรู้ไม่เท่าทันจิตตัวเองว่าตัวเองมีเวทนาเวทนาเกิดที่จิตทุกขเวทนาเกิดแล้วขึ้นมันจะปรุงแต่งให้เราขยับเราเลิกเราก็ทน
ตายเป็นตายนั่งชั่วโมงเดียวตายให้รู้ไปพ่อแม่เราอุ้มท้องเรามาลำบากจะตายเขายังทนได้เรานั่งแค่นี้ทนทั้งชั่วโมงเพื่อพ่อแม่เราบุญกุศลให้กับพ่อแม่เราที่ให้ร่างกายเรามาตายก็ตายไปมันก็ไม่ตายถ้าเราทนที่มันปวดมันเมื่อยน่ะสมาธิมันไม่พอสติไม่พอสติคอยจะขาดเลยก็เลยปวดเมื่อยจิตคอยออกข้างนอกอยู่เลยถ้าสมาธิมันพอมันที่ปวดเมื่อยก็หายที่เหน็บชาเป็นชาทั้งตัวครึ่งตัวนี่มันก็หายขาชาแขนชาเท้าชามือชานั่งจนชามันก็หายลมมันละเอียดก็หายนะที่มันไม่หายเพราะลมมันหยาบจิตมันหนักกายก็หนักจิตเบากายก็เบาเกิดที่จิตจิตมีสติมีสมาธิเนี่ยกายจะเบาเพราะจิตมันเบาถ้าจิตมันหนักอกหนักใจปวดเมื่อยมันทุกขเวทนาเกิดที่จิตเนี่ยยิ่งนั่งยิ่งหนักยิ่งนั่งยิ่งปวดเพราะสติไม่พอสมาธิเลยไม่เกิดกายก็เลยไม่เบาใจมันยังไม่เบาเราต้องนั่งให้ข้ามสักครั้งหนึ่งถ้าเราข้ามได้สักครั้งหนึ่งข้ามง่วงเหงาเฮานอนไปได้สักครั้งหนึ่งก็จะข้ามเรื่อยนั่งก็ข้ามได้เรื่อยปวดเมื่อยก็ข้ามทุกขเวทนามันปวดกระดูกจะแตกแล้วก็นั่งให้มันทะลุเพราะที่เรามาทำเนี่ยเรียกว่ามาหาทางพ้นทุกข์ถ้าเรามัวกลัวทุกข์อยู่เมื่อไรมันจะพ้นมันต้องเกาะอยู่ในทุกข์เนี่ยเพราะการพ้นทุกข์มันพ้นที่จิตนั่งตัวเบาใจเบาเนี่ยใจมันเบาลมละเอียดเนี่ยมันพ้นทุกข์มันก็จะมีสมาธิที่ปวดที่เมื่อยมันก็หายถ้าเรานั่งปวดเมื่อยก็เลิกปวดเมื่อยก็ขยับมันก็ขยับอยู่นี่เนี่ยชาตินี้ทางชาติก็ขยับอยู่นี้ขยับจนตายเดี๋ยวตายก็ขยับไม่ได้ใครจะมาขยับให้มันยกห้างยกแข้งยกขาไม่ขึ้นอ่ะจะพลิกตัวยังพลิกไม่ได้เลยนั่งก็นั่งไม่ได้มันไม่มีเลี้ยวมีแรงเราต้องทนร่างกายเรายังไม่แก่ไม่เฒ่าเราต้องนั่งทนให้มันข้ามให้จิตนี่มันข้ามเวทนาเพราะเวทนามันเกิดที่จิตที่กายมันมีอยู่ตลอดนั่นแหละแต่จิตนี่มันทนไม่ได้มันจะขยับเพราะกายนี่ถ้าจิตไม่คอนโทรลมันไม่ขยับหรอกจิตมันบอกให้ขยับมันถึงขยับเพราะจิตเป็นนายกายเป็นเบาถ้าจิตมันข้ามเวทนาแล้วมันก็ไม่มีหนักไม่มีอะไรสบายนั่งไปก็เบาสบายเพราะจิตมันข้ามเวทนาเวทนาเป็นอะไรที่ข้ามยากไม่ข้ามง่ายๆอ่ะถ้าเราไม่อดทนถ้ามันติดอยู่ตรงปวดเมื่อยอยู่นี่มันก็ปวดเมื่อยอยู่นี่มันต้องนั่งให้หายปวดให้เมื่อยเนี่ยมันถึงจะหายต่อไปก็นั่งมันก็ปวดเมื่อยเรื่องก็ข้ามเดี๋ยวก็หายสมาธิพอก็หายก็ข้ามได้เราก็มีสติมากขึ้นเพราะสมาธิมันจะเกิดจากสติไม่ขาดสติต่อเนื่องรู้มากขึ้นวิจารณ์มากขึ้นวิจารณ์ลมเข้าลมออกมากขึ้นพุทโธมากขึ้นแล้วก็ดูพิจารณาร่างกายดูสำรวจรูปร่างหน้าตาเรานั่งลักษณะยังไงมันนั่งแล้วปวดเราก็รู้มันปวดเราก็ลองทนดูมันทนไม่ได้เราขยับเราก็รู้ตัวอยู่มีสติรู้ตลอด
แล้วก็พิจารณาร่างกายผมขนเล็บฟันหนังมันไม่ใช่อะไรมาจากธาตุไม่ใช่มีอะไรแก่นสารหรอกขันธ์ห้าเป็นตัวทุกข์มีรูปเป็นทุกข์ทุกขเวทนาสุขเวทนาเนี่ยเวขาเวทนามีสัญญาความจำได้ไม่รู้ทำให้เราทุกข์แต่ทุกข์ทั้งหมดในขั้นห้ามมันรวมอยู่ที่ใจอย่างเดียวมีรูปเป็นทุกข์เวทนาเป็นทุกข์สัญญาก็เป็นทุกข์จำเรื่องไม่ดีมาก็เป็นทุกข์สังขารเป็นทุกข์มีร่างกายเนี่ยทุกข์ที่ใจอีกใจนี่เรียกจิตตสังขารมันทุกข์มากกว่าอย่างอื่นจิตเนี่ยวิญญาณเราเนี่ยมันตัวรู้เนี่ยที่มันรู้เนี่ยคือวิญญาณแต่ตัวปรุงแต่งก็คือจิตเรียกสังขารปรุงแต่งวิญญาณนะปรุงแต่งจิตนั่นแหละจิตจริงๆมันมีแต่ตัวรู้อย่างเดียวมันรู้อย่างเดียวมันไม่ปวดไม่เมื่อยหรอกมันปวดเมื่อยเพราะสังขารปรุงแต่งจิตแน่นอนมันทุกข์สังขารปรุงแต่งให้ปวดปรุงแต่งให้เลิกปรุงแต่งให้หงุดหงิดงุนงานเพราะวิญญาณเป็นตัวรู้วิญญาณคือสติรู้แล้วเฉยแต่จิตนะมันไม่เฉยพอมันปรุงแต่งมันก็ปวดกระดูกจะแตกมันก็จะปรุงแต่งกระดูกจะแตกเลิกเถอะโหนั่งนานเหลือเกินเมื่อไรจะเลิกสักทีไม่เห็นมีอะไรมีแต่ปวดก็เมื่อยต้องยังเนี่ยเราก็ทนไปมันปวดก็ทนไปครั้งนี้มันไม่ผ่านครั้งหน้าเราก็นั่งอีกมันต้องมีสักครั้งที่เราผ่านเรามีความอดทนมีความมุมานะมีความเพียรพิจารณาร่างกายก่อนที่เราจะเลิกนั่งเราก็แผ่เมตตาแบ่งบุญแบ่งกุศลให้กับพ่อแม่ปู่ย่าตายายครูบาอาจารย์ญาติสนิทมิตรสหายเจ้ากรรมในเวรทั้งเก่าและใหม่อุทิศบุญให้แก่พระอินทร์พระพรหมยมพบาลท้าวจตุโลกบาลทั้งสี่เจ้าที่เจ้าทางเทพาอารักษ์ที่ปกปักรักษาอยู่ที่วัดสังฆทานเจ้าทุ่งเจ้าท่าเจ้าป่าเจ้าเข้าสัตว์เล็กสัตว์น้อยสัตว์ใหญ่หากท่านทั้งหลายมีความทุกข์ขอให้ท่านพ้นจากความทุกข์หากท่านทั้งหลายมีความสุขก็มีความสุขยิ่งยิ่งขึ้นไปแผ่ไปโดยไม่มีประมาณก่อนที่เราจะเลิกนั่งทุกครั้งไปเอามาทำความรู้สึกที่มือขวาค่อยๆเลื่อนมือขวาทู่หน้าตักเราก็รู้สึกว่ามือมันทู่หน้าตักเราไปเห็นมือเราไปวางไว้ที่ข้าวด้านขวามาทำความรู้สึกที่มือซ้ายก็มีสติระลึกรู้และเห็นด้วยว่ามือเราเลื่อนไปทางเข่าด้านซ้ายวางความมือลงทำความรู้สึกที่มือขวาแล้วก็ยกมือขวามาที่หน้าอกทำความรู้สึกที่มือซ้ายค่อยๆเลื่อนมือซ้ายยกขึ้นมาประกอบพนมมือมันดอกบัวตูมตั้งจิตอธิษฐานให้ตั้งมั่นว่าเราจะทำความดีให้มากขึ้นขอให้ข้าพเจ้านี้มีดวงตาเห็นธรรมให้ได้มรรคสี่พ้นสี่พระนิพพานหนึ่งในปัจจุบันชาติและอนาคตชาตินี้ด้วยเถิดเราก็จบมือขึ้นที่ศาลเราเดี๋ยวแผ่เมตตาท่องไม่ได้เปิดหนังสือหน้า69
สัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันหมดทั้งสิ้นเราอุทิศบุญกุศลของเราให้หมดด้วยกันอาเวราจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอโรคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความเจ็บไข้ลำบากกายลำบากใจเลยอัพยาปัชชาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอานิฆาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตตานังปริหาลันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกข์ภัยทั้งสิ้นนี้เถิดกลับเลยครับเลิกแล้วเช้ามาใหม่เช้ามาใหม่ให้โยมเลิกไหมไปนอนเนาะนั่งปวดจะตายให้มันนั่งหน่อยถ้าเลิกก็เดี๋ยวกราบพระพร้อมกันแล้วก็ไปนอนเดี๋ยวคุกเข่ากับพระอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์ดับเพ่งกิเลสเพ่งทุกข์สิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังภะคะวาทังอภิวาทิมิกาปะเชวะอภิวาพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ถึงผู้เบิกบานสวากาโตปะกะวะตาธัมโมพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วธัมโมนมัสสามิกาปะเชวนมัสกะพระธรรมสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วสังฆนามามิกาปะเชนอบน้อมพระสงฆ์มาตาปิตุคุณวันธามิกาปะเชวคระวันธาบิดามารดาผู้มีพระคุณด้วยความเคารพครูปัชฌายาจาริยนามาวันธามิกาปัชฌายกระวันธาครูปัชฌาอาจารย์ผู้มีพระคุณด้วยความเคารพที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นการถ่ายทอดสดบรรยากาศจากลานธรรมวัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีในรายการเสียงจากลานธรรมต่อจากนี้ขอเชิญที่ติดตามรับฟังรายการปกติจากทางสถานีเป็นลำดับต่อไปค่ะขอบพระคุณค่ะ